ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าสังขารและวิสังขารขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมะเล่มน้อยอีกตามเคยกล่าวคือเป็นการพูดสรุปรวมหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกันในข้อความสั้นๆกินความครอบคลุมหมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาดังนั้นเราจึงเรียกว่าธรรมะเล่มน้อยฉันครั้งก่อนก็ได้พูดว่าอะไรๆก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตเมื่อได้บรรยายถึงเรื่องของจิตทุกๆชนิดแล้วมันก็เป็นการหมดทั้งสิ้นในเรื่องของพระธรรมหรือของพระศาสนาหรือจะพูดว่าอะไรๆก็สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นการกล่าวรวบหมดไม่มีอะไรเหลือในพระพุทธศาสนาขี้ฝุ่นอนุหนึ่งก็เป็นธาตุสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็เรียกว่าธาตุถ้าเราพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นอันว่าพูดหมดทุกเรื่องส่วนในวันนี้จะมีหัวข้อว่าสังขารและวิสังขารซึ่งก็มีลักษณะเดียวกันอีกว่าถ้าเรารู้เรื่องสังขารและวิสังขารแล้วก็เป็นอันว่ารู้หมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสังขารกันน้อยเกินไปแล้วก็เข้าใจว่ารู้หมดแล้วแล้วก็ไม่สนใจบางทีเข้าใจผิดเอาเสียก็มีจึงต้องนำมาพูดจากันอีกเรื่องหนึ่ง คำว่าสังขารก็แปลว่าสิ่งปรุงตรงกันข้ามกับคำว่าวิสังขารแปลว่าสิ่งที่ไม่ปรุงในพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากสองเรื่องนี้เรื่องสิ่งที่มีการปรุงเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนมีความทุกข์แล้วไม่มีการปรุง ก็ไม่เกิดทุกข์และเป็นเรื่องของนิพพานคำที่จะต้องทำความเข้าใจจึงมีอยู่สองคำคือสังขารและวิสังขารแม้จะมีคำอื่นแปลกออกไปความหมายก็อย่างเดียวกันเช่นคำว่าสังคตะก็แปลว่าสิ่งที่ถูกปรุง อสังคตะก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ถูกปรุงเช่นเดียวกับคำว่าสังขารและวิสังขารถ้าเรารู้จักทั้งสองสิ่งนี้แล้วเป็นอันว่ารู้หมดไม่มีอะไรเหลือ อะไรๆในสากลจักรวาลหรือนอกไปจากนั้นคือพูดว่าทั้งหมดก็แล้วกันมันมีของสองสิ่งเท่านั้น คือสังขารและวิสังขาร สังขารก็เป็นไปตามการปรุงแล้วก็มีผลจากการปรุงวิสังขารไม่มีการปรุงก็มีผลเป็นการไม่ปรุงคือความสงบในเมื่อสังขารมันมีการปรุงมันก็ไม่สงบสำหรับคำนี้คำนี้ที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่าในภาษาไทยเราตามธรรมดาคำว่าสังขารทุกคนรู้ความหมายแต่เพียงว่าร่างกายสังขารคือร่างกายนอกนั้นไม่เข้าใจไม่ค่อยรู้และค่อยไม่ได้พูดคำว่าสังขารในความหมายอื่นเช่นพูดว่าดับสังขารก็หมายถึง
ตายอย่างนี้เป็นต้น มันยังเป็นหลักธรรมะที่ผิดกันอยู่มากดับสังขารนั้นไม่ต้องตาย ซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปสังขารในภาษาไทยหมายถึงร่างกายนี่เกือบจะไม่ต้องบอกเพราะทราบกันอยู่ดี ทีนี้ก็จะได้ดูถึงสังขารในภาษาบาลีนี่แหละเรื่องมันมากคำว่าสังขารในภาษาบาลีคำนี้แปลว่าการปรุงก็ได้คือกิริยาอาการที่เป็นการปรุงก็เรียกว่าสังขารได้ สิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นมันปรุงแต่งสิ่งอื่นให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังขารได้หรือสิ่งที่มันถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังขารได้ สิ่งที่มีการปรุงอยู่ในตัวมันเองแล้วก็เรียกว่าสังขารได้ทั้งนั้นมันยังมีความหมายพิเศษออกไปว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเช่นคำบาลีว่าสสังขาริกแปลว่ามีเครื่องกระตุ้นสิ่งที่เป็นเครื่องกระตุ้นก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันคือเป็นการปรุงชนิดหนึ่งหรือว่าอำนาจของการปรุงก็เรียกว่าสังขารได้อำนาจที่สามารถปรุงแต่งอะไรก็เรียกว่าสังขารได้ความหมายในภาษาบาลีจึงมีตั้งหลายอย่างอย่างน้อยก็เช่นว่ามันเป็นการปรุงมันเป็นสิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นมันเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งอื่นปรุงมันเป็นสิ่งที่มีการปรุงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นสิ่งอื่นหรือว่ามีอำนาจในการปรุงเนี่ยขอคิดดูเถอะว่าคำว่าสังขารในภาษาไทยนั้นมันแคบนิดเดียวหมายถึงสังขารร่างกายแต่ในภาษาบาลีมีความหมายครบไปทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำให้เกิดขึ้น และมีคำที่ควรจะทราบเสียในคราวเดียวกันว่าคือคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการปลงสังขารหรือปลงอายุสังขารสังขารคือการปรุงคือสิ่งที่มีอำนาจปรุงทีนี้เมื่อปลงสังขารก็หมายความว่าหยุดอำนาจการปรุงสลัดเสียซึ่งอำนาจของการปรุง ถ้าเติมเข้ามาว่าปรุงอายุสังขารก็หมายความว่าหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งอายุสังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งอายุแปลว่าอายุสังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งให้อายุยังคงอยู่พอปรุงอายุสังขารก็หมายความว่าหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งแห่งอายุนี่เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังอีก3เดือนท่านมีการปลงสังขารหรือปลงอายุสังขารสังขารในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งให้อายุมีอยู่ได้ท่านหยุดเสียหรือมีการตั้งพระฤทัยว่าหยุดการปรุงแต่งเสียซึ่งอายุหลังจากนี้3เดือนก็จะปรินิพพานนี่คำว่าอายุสังขารหมายความอย่างนี้ถ้าเราหยุดได้อายุก็จะสิ้นสุดลง ทีนี้คำว่าสังขารมันคืออะไรบ้างก็ลองคิดดูยกเว้นพระนิพพานสักอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีอยู่ภายในตัวเราก็ดีอยู่ภายนอกตัวเราก็ดีสิ่งที่เป็นเหตุก็ดีสิ่งที่เป็นผลก็ดีสิ่งที่เป็นกรรมก็ดีเป็นผลกรรมก็ดีจะไม่ยกเว้นอะไรเลยก็ล้วนแต่เรียกว่าสังขารที่นี่การกล่าวไหว้ในที่ต่างๆนั่นทำให้เข้าใจคาดเคลื่อนได้เช่นคำว่าเช่นคำในปฏิจจสมุปบาทมีถึง12คำมีคำว่าสังขารรวมอยู่ด้วยคำหนึ่ง
คือคู่แรกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นถึง12อาการแต่มีคำว่าสังขารอยู่คำเดียวใน12อาการนั้นแต่โดยที่แท้แล้วทั้ง12อาการนั้นก็เป็นสังขารปฏิจจสมุปบาททั้ง12อาการนั้นก็เป็นสังขารคือสิ่งปรุงและถูกปรุงสิ่งซึ่งเป็นผู้ปรุงและสิ่งที่ถูกปรุงทั้ง12อาการเป็นอย่างนั้นอวิชชาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนามรูปก็ดีอายตนะก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีตัณหาก็ดีอุปาทานก็ดีภพก็ดีชาติก็ดีความทุกข์ทั้งปวงก็ดีหมดนี้เป็นสังขารทุกอย่างเลยแต่มีการเอ่ยถึงคำว่าสังขารเพียงคำเดียวคือคำที่2คนที่เรียนไม่ดีหรือว่าไม่รู้ก็จะคิดไปว่าสังขารมีแต่อย่างเดียวคือข้อที่สองจริงๆทั้งหมดนั่นเรียกว่าสังขาร แต่ท่านไปใช้คำว่าสังขารแก่อาการที่สองคืออำนาจการปรุงแต่งอวิชชาทำให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งคือสังขารสังขารอำนาจการปรุงแต่งก็ทำให้วิญญาณทำหน้าที่เป็นจิตจิตก็ปรุงแต่งให้นามรูปเกิดนามรูปเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาไปตามลำดับนี่คือขอเตือนให้ทราบว่ามีคำว่าสังขารเพียงคำเดียวเรียกชื่อว่าสังขารเพียงคำเดียวในหมู่สังขารตั้ง12ชนิดที่นี่จะมาดูที่เบญจขันธ์ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสังขารอยู่คำเดียวคือคำที่4แต่ว่าทั้ง5ทั้งขันธ์นะทั้ง5ขันธ์ขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นสังขารทั้งนั้นรูปก็เป็นสังขารคือการถูกปรุงแต่งคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเวทนาคือสังขารถูกปรุงแต่งสัญญาเป็นสังขารถูกปรุงแต่งสังขารคือตัวสังขารเป็นความคิดคิดปรุงแต่งวิญญาณก็เป็นตัวสังขารเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเ นี่ยขอให้เข้าใจว่าทั้ง5ขันธ์นั่นแหละเป็นสังขารแต่มีคำเดียวเรียกชื่อว่าสังขารเป็นคำที่4อยู่ในขันธ์5อย่างนี้ก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้แล้วว่าสังขารมีอยู่อย่างเดียวในขันธ์ทั้ง5โดยไม่ได้เฉลียวว่าทั้ง5นั่นมันก็เป็นสังขารเสมอกันหมดคำกล่าวในภาษาบาลีมีความยุ่งยากอย่างนี้ถ้าศึกษาไม่ดีก็ชะงนหรืองงหรือเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจผิดเอาทีเดียวทีนี้ก็จะมาดูให้ละเอียดลงไปถึงคำว่าสังขารสังขารโดยพยัญชนะโดยคำพูดในภาษาบาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งพุทธกาลคำว่าสังขารนั่นเป็นภาษาบาลีถ้าแปลภาษาไทยเราอย่างถูกต้องที่สุดแล้วก็ต้องแปลว่าปรุง สังขารคืออะไร สังขารคือสิ่งที่ปรุงสิ่งที่ถูกปรุงการปรุงอำนาจแห่งการปรุงสิ่งกระตุ้นให้เกิดการปรุงเหล่านี้มันเป็นการปรุงคำว่าปรุงคือทำอย่างไร นี่เอาภาษาชาวบ้านธรรมดาก็ได้ปรุงคือเอาของหลายๆอย่างมารวมกันข้าวให้เกิดของใหม่ขึ้นมาเช่นปรุงอาหารเป็นต้นในครัวปรุงอาหารจะเป็นแกงสักอย่างหนึ่งมันก็มีหลายอย่างมารวมกันข้าวโดยวิธีปรุงก็เกิดเป็นแกงขึ้นมาคำว่าปรุงนั่นแหละคือสังขารคำว่าสังขารนั่นคือปรุงจะเล็งถึงการปรุงก็ได้สิ่งที่ถูกปรุงก็ได้สิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นก็ได้มันทำหน้าที่พร้อมๆกันไปยกตัวอย่างในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราคนคนหนึ่งเนี่ยดูให้ดีมีสังขารคือการปรุงในร่างกายนี่มีการปรุงกันอยู่เรื่อยนั่นปรุงนั่นนี่ปรุงนี่จนเกิดเป็นอะไรต่างๆขึ้นในร่างกายหลายสิบระบบเรียกว่ามีการปรุง ทีนี้บางอย่างมันทำหน้าที่ปรุงสิ่งอื่นมันก็มีอยู่เช่นว่าตับไตมันจะปรุงอะไรออกมามันก็เป็นผู้ปรุง แล้วมันปรุงอะไรออกมา
ปรุงเป็นน้ำดีปรุงเป็นน้ำเหลืองน้ำน้องน้ำมามันก็คือสิ่งที่ถูกปรุง มีอำนาจกระตุ้นให้เกิดการปรุงมีการปรุงมีวิธีปรุงมีสิ่งที่ถูกปรุงมีสิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นในร่างกายเรานี่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกโดยภาษาบาลีว่าสังขารยุบยิบไปหมดไม่รู้กี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องนั่นแหละเรียกว่าปรุง ทีนี้ถ้าเราดูข้างนอกไม่สากลโลกเนี่ยมันก็มีแต่การปรุงอยู่เรื่อยแสงแดดปรุงอะไรน้ำปรุงอะไรธาตุดินน้ำไฟลมปรุงอะไรแล้วไม่ใช่ปรุงแล้วหยุดมันปรุงต่อกันไปในลักษณะที่ว่าเป็นเหตุปัจจัยแห่งกันและกันมีเมฆฝนมันก็ต้องทำให้เกิดมีฝนตกลงมาฝนตกลงมาก็ทำให้แผ่นดินมันเปียกชื้นหรือว่ามันจะทำให้ถนนลื่นทำให้แผ่นดินเปียกเปียกชื้นมันก็เกิดสัตว์เกิดพืชพันธุ์เกิดอะไรต่างๆกระทั่งว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งปลาแล้วก็มีอะไรต่างๆในน้ำเรียกว่าทางหนึ่งมันทำให้ถนนลื่น คนมันล้มลงศีรษะแตกแล้วมันต้องไปหาหมอหมอก็ต้องทำงานการทำงานของหมอก็ยุ่งกันไปหมดนี่เรียกว่ามันปรุงทยอยกันเป็นลำดับก็เรียกว่าปรุงกันแล้วกัน ดูให้ดีจะพบว่ามันเป็นหน้าที่มันทำหน้าที่ปรุงแล้วมันยังถูกปรุงด้วยให้มันปรุงให้เกิดขึ้นมามันถูกปรุงให้เกิดขึ้นมาแล้วมันยังจะปรุงสิ่งอื่นต่อไปอย่างนี้ทั้งนั้นแหละจะ ปรุงให้เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้ก็ปรุงให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปอีกปรุงให้เกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาสัตว์ก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกนี่เป็นสายติดต่อกันไปยืดยาวเรียกว่าเหลือที่จะกำหนดถ้ามีสติปัญญามองเห็นก็จะมองเห็นว่าสังขารเป็นอย่างนี้คำว่าการปรุงเป็นคำพูดสั้นๆแต่การกระทำของมันนั้นมหาศาลเต็มไปทั้งจักรวาลหรือจะเรียกว่าเต็มไปทั้งโลกธาตุหมดทุกจักรวาลมีแต่การปรุงขอให้คิดดูว่าคำว่าปรุงหรือคำว่าสังขารเพียงคำเดียวนั้นมันหมายถึงทุกสิ่งอย่างไรและมีอยู่อีกสิ่งเดียวนั้นคือสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่ปรุงสิ่งนั้นอธิบายยากหน่อยแต่ก็พอจะเข้าใจกันได้สังขารแปลว่าปรุงคือทำหลายสิ่งให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่เรื่อยไปเรียกว่าปรุงเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติแล้วก็ปรุงโดยธรรมชาติแล้วก็ปรุงเพื่อธรรมชาติก็ได้ มันเป็นหน้าที่หรือเป็นกิริยาอาการของธรรมชาติฝ่ายสังขตะธรรมชาติฝ่ายสังขตะคือปรุงเรื่อยธรรมชาติฝ่ายสังขตะไม่มีการปรุงแต่นั่นมันมีแต่นิพพานอย่างเดียวนอกจากนั้นมันมีการปรุงเพราะนั้นธรรมชาติทั้งหลายจึงเป็นการปรุงให้เกิดสิ่งที่เรานับไม่ขาดไว้นับไม่ถ้วนมันเป็นการกระทำของธรรมชาติแล้วก็ทำโดยธรรมชาติแล้วก็ทำเพื่อธรรมชาติฟังดูคล้ายๆกันระบบประชาธิปไตยของคนสมัยนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแต่มันจริงกว่าของธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาตินี่จริงกว่าที่จะพูดว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี่มันโกหกจะโดยมากแต่ถ้าว่าเรื่องของธรรมะนี่แล้วมันจริงโดยส่วนเดียวมันเป็นการปรุงของธรรมชาติเพื่อธรรมชาติโดยธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยเพื่อบอกให้รู้ว่ามันการปรุงของใครมันเป็นการปรุงของใครมันเป็นการปรุงของธรรมชาติเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติซึ่งจะมีการปรุงมันก็มีผลขึ้นมา
ขอให้มองให้เห็นจนเข้าใจได้ว่าถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสากลจักรวาล นี้ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ ช่นใครจะเชื่อว่ามีดวงอาทิตย์ขึ้นมาก่อนสิ่งใดมันก็ต้องมีอะไรปรุงดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ คือธรรมชาติเพื่อธรรมชาติโดยธรรมชาติปรุงดวงอาทิตย์ขึ้นมา แล้วดวงอาทิตย์ก็ปรุงต่อไปให้เกิดอะไรขึ้นมาอย่างที่เขาเชื่อว่าออกมาเป็นโลกนั่นโลกนี้กระทั่งมาเป็นโลกเรานั่นในโลกเราปรุงอะไรขึ้นมาก็ดูเอาเองกันแล้วกันไม่มีปัญญาจะแจกแจงจารณัยรู้ได้แต่เพียงว่ามันเป็นการปรุงมาตามลำดับทีแรกก็มีดวงไฟแล้วเย็นลงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพืชพันธุ์ศึกษาชาติเป็นสัตว์เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรแล้วแต่จะมี มันล้วนแต่เป็นกระแสแห่งการปรุงเป็นผลแห่งการปรุงจนเราพูดได้ว่าถ้ามันไม่มีการปรุงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแม้แต่ดวงอาทิตย์นั่นแหละถ้ามันไม่มีกฎเกณฑ์แห่งการปรุงของธรรมชาติแล้วแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นต้นตอแห่งสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นและอะไรๆก็มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น นี่เราจะพูดกันมันละเอียดไปว่าอะไรปรุงดวงอาทิตย์มันก็ลำบากมันก็เสียเวลาไม่คุ้มค่าถ้าเรามองเห็นได้แล้วว่ามันต้องมีการปรุงทีนี้เราจะดูที่การปรุงซึ่งเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดนี่พูดได้ว่าถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดโดยทางวัตถุเนี่ยก็ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีเกิดสัตว์คนสิ่งของอะไรทางจิตใจถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่เกิดจิตวิญญาณไม่เกิดสัตว์คนอะไรถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่มีอำนาจการปรุงถ้าทางวัตถุก็มีธาตุดินน้ำลมไฟมีเหตุปัจจัยที่ปรุงดินน้ำลมไฟให้เป็นนั่นเป็นนี่มากมายเหลือประมาณ ที่นี่ทางภายในทางจิตใจคือสิ่งที่รู้สึกได้มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับจะรู้สึกที่นั่นมีจิตสำหรับทำความรู้สึกมันก็มีอารมณ์สำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีการเสวยอารมณ์เพราะมีอารมณ์ก็มีการเสวยอารมณ์เพราะมีการเสวยอารมณ์มันก็เกิดเป็นผลขึ้นมาเช่นเป็นกิเลสโดยเฉพาะเกิดกิเลสแล้วก็ให้ทำกรรมมีการกระทำไปตามอำนาจของกิเลสก็เกิดผลกรรมเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดปรุงแต่งต่อไปอีกเพราะอยากได้สุขอยากได้ทุกข์ก็ทำกันต่อไปอีกเป็นกระแสแห่งการปรุงผลปรากฏออกมาอย่างที่เห็นอยู่ความสุขความทุกข์ของคนของสัตว์หรือว่าตัวสัตว์คนพืชนั่นเองกระทั่งว่าเป็นโลกนี่แล้วเป็นหลายหลายโลกเป็นจักรวาลหรือหลายหลายจักรวาลเป็นโลกธาตุนะมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีการปรุง เนื้อแท้ตัวแท้ของมันก็คือการปรุงไม่ใช่การหยุดนิ่งเพียงแต่ละเอียดบางทีตาเรามองไม่เห็นหรือเราไม่ฉลาดเราไม่มองเห็นว่าทุกสิ่งนี่มันปรุงกันอยู่เรื่อยหรือมันไหลไปเรื่อยในกระแสแห่งการปรุงเนี่ยสังขารเป็นอย่างนี้สังขารคือการปรุงหยุดการปรุงเสียเมื่อไรก็จะไม่มีความทุกข์ เราไม่ต้องตายช่วยหยุดการปรุงแต่งทางภายในจิตใจได้รับอารมณ์เสวยอารมณ์ก็ไม่ปรุงแต่งให้เกิดเวทนาที่ยินดียินร้ายมันก็ไม่มีเรื่องถ้ามีปัญญาหยุดจะได้ไม่ปรุงแต่งความยินดียินร้ายมันก็หยุดจะได้มันก็ไม่มีความทุกข์นั้นถ้าหยุดไม่ได้มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความสุขและความทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการยึดมั่นถือมั่น
จึงกล่าวได้ว่าในการปรุงนั้นเป็นความทุกข์อยู่ในตัวมันเองในตัวการปรุงอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นมีความทุกข์อยู่ในตัวมันเองเพราะว่าถ้ามีการปรุงมันก็ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพเพราะมันถูกปรุงปรุงมันก็เปลี่ยนการปรุงมันก็คือการเปลี่ยนมีแต่กระแสแห่งการเปลี่ยนไหลไปนี่แล้วก็ไม่มีอิสรภาพดังนั้นมันจึงเป็นความทุกข์อยู่ในการปรุงหรือการถูกปรุงจึงมีพระบาลีว่าสังขาราปรมาทุกขาการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านตรัสว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีการปรุงจะไม่มีความทุกข์เลยสังขาราปรมาทุกขาการปรุงหรือสิ่งปรุงหรือของปรุงโดยสรุปแล้วคือการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่งในทุกความหมายแหละการปรุงนี่เป็นทุกข์ในทุกความหมายคำว่าทุกข์ทุกข์นี่มีหลายความหมายคำว่าทุกข์ในความหมายทั่วไปก็คือเจ็บปวดทุกข์ในความหมายที่สองก็คือมองดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังสิ่งอะไรที่มองดูแล้วเห็นว่ามันแตกมันปรุงแต่งเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยก็เรียกว่ามันน่าเกลียดและก้อนหินก้อนนี้ถ้าดูเป็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในก้อนหินนี้คือหลอกลวงอยู่เรื่อยคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยก็เรียกว่ามันน่าเกลียดคำว่าทุกข์คำว่าทุกข์นี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีคำว่าทุกข์อีกความหมายหนึ่งแปลว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดคือมันว่างจากสิ่งที่ควรจะยึดถือว่าตัวตนมันไม่มีเลยมันไม่มีสาระที่ควรยึดถือว่าตัวตนเลยนี่เรียกว่าว่างอย่างน่าเกลียดก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันอย่างน้อยความทุกข์ก็มี3ความหมายว่าเจ็บปวดทนทรมานนี่อย่างหนึ่งดูแล้วน่าเกลียดน่าชังอย่างหนึ่งแล้วมันว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดนี่อีกอย่างหนึ่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้สังขารที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกได้ก็มีความทุกข์ชนิดที่เจ็บปวดนี่สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความรู้สึกได้เช่นก้อนหินอย่างนี้มันก็มีลักษณะที่ดูแล้วน่าเกลียดที่สังขารมีชีวิตหรือสังขารไม่มีชีวิตก็ตามมันว่างจากสาระที่ควรจะเรียกว่าตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนโดยกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดนี่ขอช่วยกำหนดจดจำไว้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับศึกษาเรื่องความทุกข์ว่าสังขารที่มีชีวิตจิตใจมันมีความทุกข์อย่างเจ็บปวดทนทรมานแม้แต่การดำรงชีวิตอยู่นี่มันก็ต้องทนทรมานที่สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันน่าเกลียดเรียกว่าเป็นทุกข์ก็ดูแล้วน่าเกลียดและทั้งชนิดที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนี่มันว่างจากตัวตนว่างจากสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนตัวตนนั่นจิตมันนึกเอาเองมันสำคัญเอาเองมันเข้าใจผิดเอาเองเพราะจิตมันยังประกอบด้วยอวิชชาจิตจึงหมายมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเป็นตัวตนเป็นของตนและจิตนี้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะไปหมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนข้าวอย่างน้อยก็ต้องยึดถือว่าเป็นตัวตนมันก็แบกมันก็เหมือนกับแบกของหนักก็เป็นทุกข์เมื่อไปยึดมั่นเข้าสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอำนาจไม่เป็นไปในอำนาจของใครสิ่งต่างๆไม่เป็นไปในอำนาจของจิตดังนั้นจิตก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะไปยึดถือเข้าจึงเป็นทุกข์การปรุงเป็นทุกข์อยู่ในการปรุงเช่นนี้ที่ดูในทางฝ่ายตรงกันข้ามคือไม่ปรุงไม่ปรุงปราศจากการปรุงไม่มีการปรุงเรียกว่าวิสังขารเติมตัววิเข้าไปข้างหน้าพยางค์หนึ่งเท่านั้นสังขารแปลว่าการปรุงวิสังขารแปลว่าปราศจากการปรุงนั่นแหละเป็นนิโรธธาตุเป็นนิพพานธาตุหรืออสังขตธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีการปรุงธาตุเป็นที่ดับธาตุเป็นที่ดับเย็นไม่มีการปรุง ท่านจึงกล่าวเป็นหลักว่านิพพานัง
ประมังสุญญัง นิพพานว่างอย่างยิ่งเพราะไม่มีการปรุงนิพพานคือวิสังขารคือไม่มีการปรุงมันจึงว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดถือก็เลยว่างจากสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วแต่มันไม่ใช่ไม่มีอะไรมันก็มีความว่างนั่นแหละเป็นตัวธรรมะแล้วก็มีบาลีตรัสว่านิพพานังปรมังสุขังนี่พูดภาษาชาวบ้านพูดให้ชาวบ้านสนใจมันก็พูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะพวกชาวบ้านเขาชอบความสุขจะพูดว่านิพพานเป็นที่สุดแห่งความทุกข์ชาวบ้านไม่สนใจฟังดูคล้ายๆก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าว่าพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งชาวบ้านก็สนใจดังนั้นในบางคราวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่นับว่าน้อยมากก็จะหาไม่ค่อยพบแห่งสองแห่งแต่ที่ตรัสว่านิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เนี่ยเต็มไปหมดทั่วไปหมดในพระคัมภีร์นั่นพูดความจริงภาษาคนผู้รู้ว่านิพพานเป็นที่สุดแห่งความทุกข์คือการไม่ปรุงหยุดปรุงเป็นที่สุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าพูดในชาวบ้านสนใจก็ต้องพูดว่านิพพานหรือไม่ปรุงนี่เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะคนทั่วไปเขารู้จักความสุขเขาชอบความสุขเขาพอใจในความสุขเมื่อพูดว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเขาก็สนใจและพอใจแล้วก็ติดตามถ้าติดตามแล้วปฏิบัติไปก็จะพบว่าโอ้ไปสู่ความไม่ยึดถืออะไรคือไม่ปรุงอะไรแล้วก็ไม่มีความหมายแห่งความทุกข์หรือความสุขหรือซ้ำไปมันว่างไปซะเลยไม่มีทั้งความสุขไม่มีทั้งความทุกข์เพราะว่ามันไม่มีการปรุงขอให้จำหลักกันได้ว่าการปรุงเป็นความทุกข์อยู่ในตัวการปรุงนั่นเองคือมันยุ่งสับสนวุ่นวายให้เกิดการเจ็บปวดแก่สิ่งนั้นถ้ามันมีชีวิตจิตใจหรือให้เกิดอาการที่น่าเกลียดอยู่ในสิ่งนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีชีวิตจิตใจสังขารทั้งปวงคือของปรุงเขาเป็นทุกข์อยู่ในตัวการปรุงนั่นเองทีนี้ดูกันสักนิดหนึ่งว่าการปรุงมีได้เพราะอะไรมีได้เพราะอวิชชา นี่เป็นการจัดสำหรับคนเราในระดับมนุษย์เราคนเราที่มีการปรุงนะมันเพราะอำนาจอวิชชาคนเราเกิดมาแล้วเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์แล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาสัมผัสอยู่เสมอแล้วแต่มันมีอวิชชามันไม่รู้ตามที่เป็นจริงพอรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูจมูกกลิ่นมากระทบจมูกเป็นต้นมันก็เกิดการปรุงด้วยอวิชชาคือปรุงไปในทางให้เกิดกิเลสตัณหาอะไรเป็นทุกข์มีการปรุงที่เป็นตัวปัญหาสำหรับมนุษย์จะเป็นทุกข์นั้นมันมีด้วยอำนาจอวิชชาแต่บางคนอาจจะถามต่อว่าที่ไม่ใช่ของคนที่เป็นของไอสัตว์วัตถุก้อนหินอย่างนี้เป็นต้นมันปรุงด้วยอะไรนี่มันก็ตอบยากแต่ก็ต้องตอบว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นเองซึ่งเรารู้ไม่ได้เป็นอวิชชาของเราที่รู้ไม่ได้ว่าทำไมมันธรรมชาติมันจึงมีหน้าที่ปรุงหรือปรุงโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติหรือปรุงของธรรมชาติก็เพราะว่าในธรรมชาตินั้นมันยังปราศจากอวิชชาไม่ปราศจากวิชามีแต่อวิชชาในธรรมชาติตามธรรมชาติมันไม่มีวิชาเพราะมันไม่ได้อบรมเพราะมันไม่อาจจะอบรมเพราะมันจึงเปลี่ยนแปลงเรื่อยด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยควรจะแปลว่าสิ่งที่เราไม่รู้จักมันจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบเรียกมันก็มีแต่ยุ่งจะเรียกว่าพระเจ้าหรือจะเรียกว่าอะไรก็จะถูกทั้งนั้นคือมันปราศจากวิชามันไม่มีวิชาในสิ่งเหล่านั้นมันจึงเปลี่ยนเรื่อยด้วยการปรุงเรื่อยจนมีการเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อย
ไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นคนคิดนึกอะไรไม่เป็นแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยคือปรุงเรื่อยก้อนหินก้อนนี้เมื่อก่อนมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ที่เป็นตัวภูเขาก้อนข้างบนนู่นแหละแล้วมันค่อยๆมาอยู่ที่ตรงนี้ทีหลังอะไรทำให้มาอยู่ที่นี่ก็คือการปรุงของธรรมชาติฝนฟ้าอากาศพายุมันก็แยกตัวมาเป็นหินก้อนนี้มาวางอยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นแม้ธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็มีการผลักไสปรุงแต่งอยู่ในตัวมันเองไม่เท่าไรก้อนหินก้อนนี้ก็จะสลายออกไปเป็นกรวดทรายกระทั่งเป็นขี้ฝุ่นไปในที่สุดแล้วมันจะไปเป็นอะไรต่อไปข้างหน้าอีกเราก็ไม่ต้องรู้ต้องเรียนก็พวกนักวิทยาศาสตร์เขารู้ว่าไอ้ฝุ่นหินตะกอนโคลนนี่มันจับตัวเป็นก้อนหินแล้วมันสลายตัวเป็นฝุ่นเป็นดินเป็นโคลนแล้วมันจับตัวเป็นก้อนหินที่ตรงโน้นมีอยู่ก้อนนึงเรียกว่าเซนติเมนตารีร็อกจะเห็นว่ามีหินหลายๆชนิดก้อนเล็กก้อนน้อยรวมกันอยู่ในนั้นเพราะมันเคยสลายตัวแล้วจับกลุ่มกันใหม่แล้วสลายตัวแล้วจับกลุ่มกันใหม่จนปนกันอยู่ได้หลายชนิดนี่ใครทำพระเจ้าหรือใครทำถ้าเชื่อพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าทำแต่ถ้าไม่เชื่อพระเจ้าก็คือธรรมชาติมันทำสรุปความว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีชีวิตก็มีเรื่อยไปคือการปรุงไปตามแบบของสิ่งที่มีชีวิตนี่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ถึงขนาดที่จะเป็นชีวิตมันก็มีเรื่อยปรุงแต่งเรื่อยไปตามแบบของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเรียกว่าด้วยอำนาจของอวิชชาคืออำนาจของสิ่งที่ไม่มีวิชาไม่มีความรู้ สำหรับมนุษย์เนี่ยมีคำพูดมีคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างน่าประหลาดน่าสนใจอย่างยิ่งคือว่ามันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องเด็กทารกมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องคือมันมีอวิชชามันไม่มีวิชามันไม่รู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คือมันไม่รู้ว่าถ้าไปปรุงกันแล้วมันจะเป็นทุกข์ถ้าไปปรุงกันแล้วมันจะเป็นทุกข์ที่จะว่าจะหยุดการปรุงเสียด้วยอำนาจของเจโตคือจิตก็ได้หรือจะหยุดอำนาจการปรุงเสียด้วยอำนาจปัญญาก็ได้เรียกว่าปัญญาวิมุตติเด็กทารกอยู่ในท้องไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วมันก็ปรุงกันมาเรื่อยคลอดออกมาก็ยังปรุงเรื่อยออกมาเป็นเด็กทารกวัยรุ่นหนุ่มสาวแก่เฒ่าแล้วมันก็ยังปรุงอยู่เรื่อยเพราะมันขาดความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในความขาดความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั่นแหละคือตัวอวิชชาเพราะมันเป็นเกลอกันมาเรื่อยโดยอวิชชามันจึงมีการปรุงแต่งเรื่อยย่อมมีแล้วมีทุกข์มีความทุกข์อยู่ในการปรุงแต่งนั่นเองอย่างน้อยก็เพราะความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์